คุณรัตรีครับเชิญค่ะคุณสายุทธ์คุณวิเชษฐ์ทันคุณโกติและคุณเอกลาศนะคะมาบ้านคุณเอกลาศนี่อยู่แถวนี้หรือว่ามาเที่ยวอะไรแถวนี้หรือเปล่าคะสำหรับถนนรัชดาภิเษกนะคะตั้งแต่บริเวณอย่างที่เราทราบกันดีวิภาวดีรังสิตนะคะมาจนถึงจุดที่ดิฉันยืนอยู่ยังคงทรงตัวนะคะระดับน้ำค่ะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมเจ้าพญาปาร์คนะคะแล้วก็ระดับน้ำนั้นก็ยังคงไม่ได้มีการขยับขยื่นเพื่อที่จะข้ามฝั่งคลองบางซื่อนะคะขณะเดียวกันการใช้ชีวิตของคนแถวนี้ก็ยังคงเป็นไปอย่างปกตินะคะแม้ว่าระดับน้ำเริ่มที่จะมาจ่อในจุดนี้แล้วนะคะเรื่องของบริษัทห้างร้านนั้นก็ยังคงเปิดให้การทำการนะคะตามปกติค่ะชุมชนริมคลองบางซื่อถนนรัชดาภิเษกนะคะยังคงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลมาจากถนนวิภาวดีเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษกจนถึงขณะนี้มวลน้ำยังคงทรงตัวนะคะมาจ่ออยู่ที่บริเวณคอสะพานบางซื่อหน้าโรงแรมเจ้าพญาปาร์คแต่คนในชุมชนนี้ยังคงใช้ชีวิตไปตามปกตินะคะโดยระดับน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนะคะทำให้ทางสำนักงานเขตห้วยขวางนั้นต้องมีการสร้างสะพานไม้นะคะขึ้นมาเป็นทางเดินเข้าชุมชนและวันนี้ระดับน้ำของชุมชนริมคลองบางซื่อแห่งนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะหลังน้ำเริ่มลดไปประมาณ5เซนติเมตรบ้างแล้วแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติไม่คิดที่จะอพยพไปอยู่ที่อื่นค่ะถ้าไม่ท่วมมากกว่านี้ก็อยู่ได้ตลอดนะมันก็ยังอยู่ได้ยังไหวถ้าประมาณถ้าเลยเขาขึ้นหน่อยก็ยังอยู่ได้เพราะยังมีชั้น2อยู่ตัวน้ำมันจะเสียอย่างไรเขาก็มียาให้มียาเทให้ยาส่วนเส้นทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่วิภาวดีรังสิตจนถึงหน้าโรงแรมเจ้าพญาปาร์คนะคะก็ปิดการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกนะคะเนื่องจากถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นผิวการจราจรแต่ว่าตั้งแต่โรงแรมเจ้าพญาปาร์คเรื่อยไปมุ่งหน้าพระราม9ยังคงใช้ได้นะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเพราะว่ายังไม่ถูกมวลน้ำกระชับพื้นที่ค่ะซึ่งในส่วนของอุโมงค์ข้ามแยกทั้งสุทธิสารและห้วยขวางบนถนนรัชดาภิเษกเจ้าหน้าที่กทมได้มีการนำยางมาต่อยกั้นเป็นเนินให้สูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันมวลน้ำที่อาจจะกระชับพื้นที่เข้ามาและไหลทะลักลงไปในอุโมงค์ข้ามแยกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดให้รถทุกชนิดนะคะใช้ช่องทางขาเข้าได้เพียงช่องทางเดียวส่วนขาออกช่วงลงอุโมงค์แยกสุทธิสารนั้นได้มีการปิดการสัญจรชั่วคราวค่ะเนื่องจากตั้งแต่โรงแรมเจ้าพญาปาร์คลงไประดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะป้องกันรถเสียระหว่างทางและการจราจรที่ติดขัดไปดูรถไฟฟ้าใต้ดินกันบ้างนะคะตอนนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะแม้ว่าจะมีการเปิดทางขึ้นลงนะคะเพียงแค่บางจุดเท่านั้นซึ่งเรายังคงเห็นประชาชนและพนักงานโดยสารนะคะพนักงานต่างๆนะคะที่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากมวลน้ำนั้นยังมาไม่ถึงในจุดนี้ค่ะส่วนเส้นทางของถนนลาดพร้าวนะคะมวลน้ำจาก5แยกลาดพร้าวก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่ซอยลาดพร้าว43นะคะโดยระดับน้ำของหัวน้ำตอนนี้อยู่ที่10เซนติเมตรค่ะและระดับน้ำบริเวณแยกภาวนายังคงทรงตัวอยู่ไม่เกิน50เซนติเมตรแต่ปัญหาที่ชาวบ้านริมถนนลาดพร้าวบ่นเป็นเสียงเดียวกันก็คือรถที่วิ่งฝ่าน้ำท่วมไม่ชะลอความเร็วนะคะทำให้คลื่นนั้นซัดเข้าบ้านเรือนมีหลายหลังค่ะที่กระจกแตกไปแล้วนะคะแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ต้องใช้วิธีกั้นน้ำที่ซัดเข้ามาด้วยการใช้ยางรถยนต์เก่าๆนะคะมาทำเป็นแนวกั้นน้ำค่ะซึ่งก็มีหลายบ้านที่ทำแบบนี้แล้วก็ช่วยที่จะลดการกระแทกไปได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ปูนั้นแตกไปด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นเองก็ต้องพยายามที่จะคอยให้รถที่วิ่งผ่านมานั้นชะลอความเร็วนะคะเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนค่ะไปดูที่ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรากันบ้าง นะคะจากการสำรวจของทีมข่าวเราเริ่มมีน้ำผุดขึ้นมาตามท่อบ้างแล้วโดยถนนประเสริฐมนูกิจ27นั้นน้ำเริ่มเอ่อเข้าทางช่องซ้ายของถนนนะคะขณะเดียวกันก็เริ่มมีน้ำเอ่อขึ้นมาบริเวณพื้นที่โล่งใต้ทางด่วนรามอินทราแล้วแต่ยังมีปริมาณไม่มากค่ะแม้ว่าจะเริ่มแผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นก็ตามค่ะไปดูภาพที่เกิดขึ้นในเวลานี้กันนะคะนี่ก็คือจุดที่มวลน้ำนั้นได้มาจ่ออยู่ที่บริเวณคอสะพานบางซื่อนะคะของหน้าโรงแรมเจ้าพญาปาร์คจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะรถนั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้รถยกเว้นที่จะเป็นรถกระบะแล้วก็มีหลายคันที่เป็นรถกระบะลักษณะนี้แล้วก็จอดเสียนะคะเพราะว่าบางทีเครื่องยนต์อาจจะเก่านะคะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาไปมุ่งหน้าสู่บางกะปินะคะถนนลาดพร้าวช่วงนี้ก็น้ำก็ค่อนข้างท่วมสูงนะคะระดับน้ำโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องคอยลุ้นกันอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่ที่หัวน้ำนั้นสามารถที่จะข้ามคลองบางซื่อสะพานบางซื่อไปได้เมื่อไหร่ในจุดนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าพื้นที่ข้างหน้าที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนั้นเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำมากขึ้นค่ะขอบคุณครับคุณวรุณี